แนวคิดที่จะมีการลดการทำงานลงนะครับเหลือ4วันต่อสัปดาห์กำลังจะเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้มาตรฐานสากลน,นะครับเราทำงานกันอยู่5วันต่อสัปดาห์ก็คือจันทร์ถึงศุกร์บางคนอาจจะทำงานโรงงานโรงงานของคุณอาจจะทำงานจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในส่วนภาคของคุณ บางคนบอกทํางาน7วันเลยไม่มีวันหยุดทําอ T ด้วยอันนั้นก็เป็นรายละเอียดส่วนปีกย่อยที่ที่เขาไม่ได้นับเป็นมาตรฐานกันนะฮะแต่ที่เขานับกันเป็นมาตรฐานทั่วโลกก็คือทํางานจันทร์ถึงศุกร์หวันต่อสัปดาห์วันละ8ดชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์คือ40ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในอดีตเป็นเวลากว่าร้อยกว่าปีละในสมัยยุคเริ่มต้นแรกๆเนี่ยที่มนุษย์เริ่มมีการจ้างคนทํางานเป็นเงินเดือน ในยุคแรกๆเราทํางานกัน7วันเลยพอมาถึงยุคหนึ่งก็เริ่มมีการให้วันหยุด1วันลดเวลาการทํางานลงเหลือหวันแล้วผ่านมายุคหนึ่งเราก็ลดการทํางานลงเหลือ5วันผมมีเรื่องเล่าให้ฟังในนอกเหนือจากข่าวนี้นะมีใครทราบไหมครับว่าใครเป็นคนที่รเริ่มการลดการทํางานลงจาก6วันมาเป็น5้าวันคนคนนั้นคือเฮนรี่ฟอร์ดครับเจ้าของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ที่สหรัฐอเมริกาเฮนรี่ฟอร์ดบอกว่า เขาอยากทดลองให้พนักง,งานในโรงงานฟอร์ดของเขาเนี่ยลดการทํางานลงจาก6วันเหลือแค่5วันแล้วแต่ละวันให้ทํางานเพียงแค่8ชั่วโมงด้วย mm. เท่ากับสัปดาห์หนึ่งจะทำงานแค่40ชั่วโมงตอนนั้นมีผู้ประกอบการหลายยี่ห้อหลายวงการหัวร้อย่อเฮนรี่ฟอร์ดครับบอกว่าโอ้โหคุณทําไปเถอะยังไงคุณถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายอื่นนะคือเฮนรี่ฟอร์ดบอกว่าอยากให้พนักง,งานมีเวลาพักผ่อนมีเวลาใช้ชีวิตบ้างยิ่งขึ้น แล้วชีวิตเขาน่าจะดีมันน่าจะส่งผลย้อนกลับมาให้ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นด้วยโดยที่ทุกคนได้เงินเดือนเท่าเดิมบริษัทอ,อื่นๆบอกโอ้เฮนรี่ฟอร์ดคุณไม่คุ้มแน่นอนนะคุณจ้างคนมาแล้วคุณให้เขาทํางานลดลงเนี่ยโอ้เขายิ่งชอบทุกคนเห็นด้วยหมดแหละเฮนรี่ฟอร์ดก็เลยทดลองฮะให้พนักง,งานในโรงงานฟอร์ดมอเตอร์ของเขาเนี่ยทำงานเหลือ5วันต่อสัปดาห์วันละ8ชั่วโมงผ่านไประยะเวลาหนึง่งเฮนรี่ฟอร์ดบอกว่าได้ผลดี พนักง,งานแต่ละคนเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นไม่เครียดแล้วมีเวลามากเพียงพอที่จะอยู่ครอบครัวในเสาร์อาทิตย์ในขณะที่5วันจันทร์ถึงศุกร์ที่เขากลับมาทํางานเนี่ยทุกคนก็จะมีความตั้งอ,อกตั้งใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น <S <S คือโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยลักษณะงานที่เราต้องทำเนี่ยมันมีเนื้องานที่เราต้องทําอยู่แล้วครับงานที่เรามีต้องทำเนี่ยมันมีขนาดนี้อยู่แล้วแต่จํานวนเวลาที่เราจะต้องทำเนี่ยมันจะต้องมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองพอลดเวลาลงจาก6เหลือห้า ทุกคนก็สามารถทำงานเสร็จลุล่วงได้ในเวลาที่เหลืออยู่ในขณะที่เวลามันน้อยลงเนี่ยทุกคนกลับตั้งใจทำงานมากขึ้นด้วยซ้ำไปมนุษย์เราก็เลยเปลี่ยนวิถีการทำงานนะครับเป็นเปลี่ยนเป็นระดับสากลโลกเลยเราก็เปลี่ยนกันมาเป็นเหลือห้าวันต่อสัปดาห์เป็นเวลามานานแล้วครับน่าจะนับกันประมาณหกสิบปีได้แล้วทีนี้ช่วงปี2 0 2พัน2 1ันยที่ผ่านมาโลกมนุษย์เผชิญกับโควิด เราก็มีสับใหม่เกิดขึ้น work from home เออนะอันนี้ก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปเลย new normal ทุกคนก็เลยมีความคิดว่าจากนี้ไป new normal วิถีใหม่เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือยังก็มีคนชูประเด็นเรื่องของแนวคิดการทำงานเหลือเพียงแค่4วันต่อสัปดาห์นะทุกคนก็บอกว่ามันจะ work เ,เหรอมันจะ work เ,เหรอตอนนี้มีหลายประเทศแล้วครับที่ทำการทดลองไปดูที่สำนักข่าว BBC รายงานมานะครับว่าที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับ ได้มีการทดลองการทำงาน4วันต่อสัปดาห์มาล่วงหน้าแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2015มาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยทดลองกับคนที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน2,500คนลดเวลาลงเหลือ4วันต่อสัปดาห์วันละ8ชั่วโมงจาก40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลดเหลือ32ชั่วโมงผลปรากฏคล้ายๆกับที่เฮนรี่ฟอร์ดทำเลยครับผลงานทดลองมาทุกคนตั้งใจทำงานมากขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น แน่นอนได้หยุด3วันอยู่กับลูกเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ไปทําธุระป่าปางใช้ชีวิตส่วนตัวทํากิจกรรมทํางานอดีเลกได้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นในขณะที่ทุกคนกลับมาออฟฟิศเหลือเพียงแค่4วันเขาตั้งใจทํางานกว่าเดิมเพื่อที่จะให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ดีคือทุกคนจะรู้สึกว่าบริษัทดีต่อเขามากขึ้นกลายเป็นผลดีครับตอนนี้สหภาพแรงงานที่ไอซ์แลนด์นะครับ กำลังพิจารณาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐานของประเทศเขาเลยแล้วก็มีหลายๆประเทศที่เริ่มคล้อยตามระบบนี้นะครับคือพอมันเข้าสู่ยุค New Normal เราก็จะเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงกันแล้วไหนๆก็เปลี่ยนแล้วสิ่งที่ทํามาตลอด60ปีเราเปลี่ยนด้วยเลยไหมจาก5วันต่อสัปดาห์เหลือ4วันใครเห็นด้วยยกมือขึ้นได้หยุดเพิ่มขึ้นดีใจละสิเ <laughs> <laughs> ชื่อได้เลย ฝั่งลูกจ้างเนี่ยไม่มีใครไม่เห็นด้วยฝั่งนายจ้างเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆผมมองนะว่าถ้าเรากําหนดขอบเขตของเนื้องานให้มันให้มันเป็นสัดส่วนหนึ่งสัปดาห์คนคนนึงต้องทําอะไรจํานวนเท่าไหร่ได้เนื้องานอะไรบ้างเสร็จแล้วให้เขาบริหารกันเองเหลือสี่วันเขาก็ต้องทําได้ถ้าเขาทําได้เขาก็จะได้วันหยุดเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นอันตราแลกเปลี่ยนที่คุ้มสุดท้ายเนี่ยชั่วโมงทางานลดลงก็จริง แต่เราได้งานเท่าเดิมผู้ประกอบการทําได้เท่าเดิมไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วมันเป็นวิถีชีวิตใหม่ด้วยมันจะทําให้คนที่เป็นลูกจ้างเราหรือคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทเราเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นพอมีชีวิตที่ดีสุขภาพจิตมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีนะครับทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสเดินเข้ามาไม่เหมือนคนอื่นๆน่ะบริษัทที่มันใช้งานลูกน้องหนักๆเนี่ยพอเช้าว,วันจันทร์เนี่ยลูกน้องจะโพสต์เฟซบุ๊กเลยวันจันทร์อีกแล้ว แล้วพอวันศุกร์วันศุกร์เฮลั่นชีวิตดีสดใสเขาไม่มีความสุขกับการทํางานถ้าลูกน้องคุณเป็นแบบนั้นจงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เขานั่นฮะเรารอดูว่าเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้จริงๆหรือไม่ในช่วงปีสองปีนี้การเปลี่ยนผ่านมันจะค่อยๆนะครับทุกอย่างจะยอมรับเป็นสากลเนี่ยต้องค่อยๆนะฮะเริ่มจากคนที่ดูคลิปนี้ก่อนเลยคุณไปประท้วงที่ทํางานคุณก่อนเลยขอหยุดขอทํางานแค่สี่วันต่อสัปดาห์นะครับถ้าโดนไล่ออกอย่ามาอย่ามาถามผมผมไม่เกี่ยว